ิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์เรื่องของซะกาตุลฟิตรนะครับซะกาตุลฟิตรเนี่ยก็คือจะจ่ายเนื่องจากหมดรอมฎอนแล้วก็เกี่ยวข้องกับวันอีดนะครับซะกาตุลฟิตรเนี่ยมีจะจ่ายเป็นอะไรจะจ่ายตอนไหนนะครับจ่ายอย่างไรก็ซะกาตุลฟิตรนะครับก็คือเป็นการจ่ายเป็นอาหารหลักอย่างบ้านเรานี่ก็เป็นข้าวเป็นข้าวสารนี้เป็นต้นนะครับจำนวนประมาณ3กิโลหรืออาจจะหย่อนนิดหน่อยครับก็ตีกลมๆเนี่ยประมาณ3กิโลนะครับอันนี้จ่ายทุกคนจ่ายหมดเลยนะครับไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายจะเด็กจะผู้ใหญ่นะครับทุกคนจ่ายหมดเลยที่เป็นมุสลิมเนี่ยให้ทุกคนเนี่ยได้ออกนะครับให้จ่ายตอนไหนให้จ่ายก่อนที่จะละหมาดอีดหรืออีดินฟิตรนะครับให้จ่ายก่อนละหมาดอีดนะครับนั้นช่วงเช้าของวันอีดเนี่ยอันนี้ที่ดีก็คือช่วงเช้าของอีดเนี่ยก็ไปจ่ายจ่ายให้กับใครครับจ่ายให้กับคนยากคนจนคนขัดสนนะครับกลุ่มนี้หรือประเภทนี้เท่านั้นให้กับคนยากคนจนคนขัดสนให้เป็นอาหารนะครับอย่าออกเป็นเงินนะให้ออกเป็นอาหารตามทัศนะของนักวิชาการส่วนใหญ่แล้วเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักคือให้จ่ายเป็นอาหารก่อนที่เราจะละหมาดอีดนะครับก็จ่ายให้กับทุกคนเลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กเนี่ยเล็กๆผู้ปกครองคนที่เป็นพ่อเนี่ยก็จัดการให้กับเขานะครับแล้วก็อาจจะชวนเข้าไปหรืออาจจะพาเข้าไปว่าไปจ่ายให้คนยากคนจนเขาจะได้เห็นสภาพหรือจะได้รู้ว่าอันนี้เป็นรูปแบบหรือเป็นการจ่ายซะกาตซะกาตุลฟิตรนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับการหมดรอมฎอนแล้วก็เข้าสู่วันที่1ของเดือนชะอ์บานหรือว่าอีดอินฟิตรนะครับนี่ก็คือเรื่องของซะกาตุลฟิตรนะครับที่เราอธิบายกับพี่น้องเพื่อที่จะได้นำไปปฏิบัติครับอินชาอัลเลาะห์ครับ